สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อตัวกุ้งใช่แล้วครับก็กับผมนะครับหน้าตาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ชื่อฟิวนะครับแล้วก็ชื่ออะไรคนนี้อันนี้ชื่อดีมนะครับชื่อดีมนี่คุณเคยอยู่แล้วอ๋อแต่ว่าคนนี้คือเป็นหน้าใหม่นะครับใช่แล้วครับชื่อสเต้นะครับฝากเนื้อฝากตัวสเต้ครับสเต้โอเคครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับครับผมก็ดีมที่นี่มอยู่ที่ไหนนี่เราอยู่ที่บ่อตกกุ้งหาดใหญ่นะครับอยู่ตรงตลาดพุทเทียนนะครับเลยมาประมาณ500เมตรครับครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างนะครับนอกจากกุ้งแล้วนะครับมันจะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปโอเคตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันนะคะหน่อยครับว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็กิจกรรมในร้านนะคะก็เป็นกิจกรรมตกกุ้งนะคะชั่วโมงที่นี่นะคะคิดเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละ120บาทค่ะ120บาทใช่ค่ะแล้วนอกจากตกกุ้งเนี่ยมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมครับเห็นว่ามีโต๊ะอาหารเต็มหมดเลยก็จะมีอาหารเครื่องดื่มอะไรมีบริการเรียบร้อยค่ะแล้วมีอาหารอะไรที่แนะนำไหมครับที่แบบว่าคนมาที่เนี่ยต้องสั่งครับก็เป็นกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งซาซิมิอะไรแบบนี้ก็คือจะเป็นพวกอาหารที่กุ้งใช่ค่ะก็บ่อตกกุ้งไงใช่ก็ต้องกินกุ้งนะใช่ค่ะกุ้งนี้คือที่ตกมาใช่ไหมที่เราไปทำหรือว่ามีต่างหากด้วยก็สมมติว่าถ้าลูกค้าตกกุ้งได้นะคะก็สามารถเอากุ้งจากตะกร้าเรานี่แหละไปทำอาหารได้ก็จะคิดเพิ่มเป็นเมนูละ100บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้มาตกกุ้งแต่จะมารับประทานอาหารเราก็มีอาหารบริการปกติเลยค่ะใช่โอเคเดี๋ยวอันพาไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเราไปดูกันครับว่ามีอะไรก็คือวิธีการอธิบายเลยว่าวิธีการตกเป็นยังไงทางร้านเรานะคะก็จะใช้เหยื่อเป็นหัวใจไก่นะคะอันนี้จะเป็นเหยื่อของทางร้านเองเลยแต่สามารถนำหัวเชื้อมาได้ค่ะมันจะมีหัวเชื้อที่สำหรับหยอดลงในหัวใจไก่เพื่อที่จะเอาลงไปตกกุ้งโอเคมาสาธิตเลยนี่เราก็จะตกเราก็จะตัดหัวใจไก่นะคะเป็นชิ้นพอดีคำให้กุ้งมันกินได้พอดีคำนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากุ้งกินพอดีคำก็เนี่ยปากมันก็จะเล็กนิดเดียวใช่ตอนแรกนึกว่าเราจะหย่อนไปทั้งชิ้นเลยไม่ใช่เราก็เกี่ยวกับเป็ดอีกทีนึงนะคะแล้วตัวใหญ่สุดนี่ประมาณไหนก็น่าจะประมาณขีดเกือบขีดนะคะเกือบขีดใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวดีมเล็กไม่นะคะแล้วก็ก็โยนไปที่หน้าอ๋ออุ้ยหัวใจแล้วหัวใจดีหัวใจกุ้งนานไหมครับกว่าจะตกได้ครับก็อยู่ที่กุ้งไม่นานนะถ้าสมมติว่ามีกุ้งเยอะในบ่อแล้วก็ตกแต่แบบเดียวเร็วสุดก็5ชั่วโมงเยอะไปโอเคน้องตกไหมครับดีมทำหนึ่งนะพี่ดีมลองดูน้องเลยเอาเลยโอเคไปช่วยน้องช่วยมีนักเขาช่วยสิใส่ในตะกร้าใช่ค่ะอ๋อใส่ในตะกร้าดูกันว่าวันนี้เราจะได้
ตอนนี้เรา10นาทีผ่านไปแล้วนะครับยังไม่มีวี่แววมาแล้วจากกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วกว่าจะถ่ายติดคนหักกลับกลับได้ครับโอ้กุ้งมาแล้วโอ้โหนี่เป็นอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคจะถือไหมเดี๋ยวจับให้ถ่ายรูปไว้ไหมลงเลยลงเลยตอนนี้นะครับพี่เขากำลังตะไคร เบื่อช่วยคนแล้วมาตกกุ้งดีกว่าดูเดี๋ยวดูช่วยคนอยู่จะได้กุ้งมันกำลังทำอะไรอ่ะนี่มันกำลังทำอะไรกันกุ้งหมายถึงใครเนี่ยกุ้งมันกำลังทำอะไรกันอยู่นี่มันกำลังแบกว่ายพอปล่อยใช่ไหมพอปล่อยแล้วเราหยดเบ็ดไว้บางทีแบบมันมากินมันหิวอ๋อไม่ได้กินแล้วเนาะมาดูทีแล้วแหละโอ้มาแล้วเห็นไหมแล้วนะครับพี่เสื้อขาวได้แล้วเด็กมาดูกันนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับมาคนเดียวนะนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับเลาะนี่ไงครับพี่พายตกได้แล้วนี่พี่พายเดินไหนเนี่ยพี่พายตกได้แล้วใหญ่ป้าเบื่อป้าใหญ่ใหญ่เว้ยโอ้โหนอนเริ่มจริงๆนอนมาบางทีนะไปทำอาหารกินสดเลยกินสดก็ได้ได้ใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย